วมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพโรงสีขนาดใหญ่ผลิตข้าวได้วันละกว่า500ตันที่เห็นตั้งตระหง่านอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาแค่40กิโลเมตรแห่งนี้ดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัทอังกอร์กสิกรรมรุ่งเรืองจำกัดแม่ได้ยินชื่อขนาดนี้หลายคนคงจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นธุรกิจของคนไทยแน่ๆและที่สำคัญที่นี่ยังได้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวเนียงมะลิหรือนางมะลิข้าวหอมสายพันธุ์กัมพูชาที่การันตีด้วยรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลกถึง2ปีซ้อนซึ่งแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจุดเริ่มต้นของธุรกิจโรงสีแห่งนี้เกิดจากการเข้ามาทำภัตตาคารในกรุงพนมเปญซึ่งมีที่มาที่ไปน่าสนใจอย่างไร2พิธีกรของเราจะพาไปพูดคุยกับเจ้าของโรงสีแห่งนี้กันครับวันนี้นะครับเรามาพบกับคุณจิวเฮียงครับท่านประธานบริษัทอังกอร์เกษตรรุ่งเรืองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะแล้วก็เริ่มต้นยังไงครับถึงจะอยู่ก็มาปีนจากภัตตาคารมาเป็นโรงสีก็ไปติดต่อชาวนาครับก็ติดต่อชนะให้พันธุ์ข้าวเนี่ยครับปุ๊บทดลองฮะพอทดลองไปแล้วก็ได้ผลครับพอได้ผลกันแล้วได้เยอะครับนะครับได้เยอะเราก็วางแผนสร้างโรงสีครับสร้างโรงสีเสร็จแล้วเราก็เดินไปโฆษณาที่เรื่องสมาชิกเราก็ร่วมต้นไปบอกเขาว่าข้าวตัวนี้เป็นยังไงมายังไงคุณภาพมันเป็นยังไงราคาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะเป็นข้าวที่ดีที่สุดของนี้ถ้าเราทำได้ส่งออกเนี่ยอาจจะว่าโอเคข้าวของเราเนี่ยก็ราคาที่ได้สูงเท่าตัวจะสี่จังหวัดเนี่ยเราหามาไปเนี่ยได้แค่ 2,000 ครอบครัวหลังจากนั้นทำไงขยายกิจการยังไงครับในช่วงที่ผ่านมาครับก็ปีแรกนะพอปีที่สองทวีคูณขึ้นไปได้ 6,000 กว่าจากจำนวนจาก 2,000 เป็น 6,000 2,000 2,000 ขึ้น 3 เท่าตัวเลยครับข้าวครับปลูกเนี่ยธรรมดาได้ขายได้600ต่อกิโลข้าวของเราซื้อมาเนี่ยเกือบ 1,000 นึงอ๋อเกือบ 1,000 พอปีที่3ขึ้นมาก็ทวีคูณขึ้นไปอีกก็ทวีคูณมาตลอดก็ 20,000 ต้องอ๋อเป็น 20,000 จะเป็น 20,000 ถึงปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ 50,000 กว่าครอบครัว 50,000 กว่าครอบครัวครับจาก 2,000 ครับจังหวัดประมาณ 70,000 กว่าเฮกตาร์ 70,000 กว่าเฮกตาร์ก็คือประมาณ 400,000 กว่าไร่อยู่ในสมาชิกของอังกอร์เกษตรรุ่งเรืองนี่ระบบมันเป็นยังไงนะคะในระบบสมาชิกเนี่ยเราก็ไปดูพื้นที่ถ้าพื้นที่ที่ดินตรงนั้นก็เหมาะสมเราถึงจะใช้พันธุ์แล้วก็สมาชิกเราก็ออกค่าขนส่งครึ่งหนึ่งให้เขาออกค่าขนส่งให้เขาด้วยค่าขนส่งให้ด้วยคือเรียกว่าโอ้โหดูแลมากไม่ปล่อยให้แบบเผชิญชะตากรรมหลังจากดอกพันข้าวเนี่ยมันท้องแล้วมันท้องใกล้ออกดอกแล้วนะพนักงานเราไปสำรวจดูต้องส่งพนักงานครอบครัวนี่จะยืมเงินเราก็ให้ 30% อ๋อแล้วตอนนั้นที่เราทำเนี่ยค่ะเราคิดว่าเราปลูกเพื่อที่จะขายในนี้หรือว่าคิดว่าจะส่งออกตั้งแต่แรกเลยอะเราเริ่มต้นก็ส่งออกแล้วครับเพราะว่าเราได้เขมรไม่ได้เปรียบจะสมาคมยุโรปที่เข้าออกเข้าไปแล้วไม่ต้องไปเสียภาษีตลาดปลายทางของข้าวในโรงสีแห่งนี้นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในยุโรปทำให้กระบวนการผลิตต่างๆมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากไทยและญี่ปุ่นมาใช้ในเกือบทุกกระบวนการผลิตแต่เห็นไฮเทคขนาดนี้ขอบอกไว้เลยนะครับว่าที่นี่เขาให้ความสำคัญกับการทำการเกษตรแบบอินทรีย์มากๆไอ้นี่ของเราก็พยายามไม่ให้ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเขาว่าใช้ขี้งัวขี้ไก่อ๋อยังเป็นปุ๋ยอินทรีย์อยู่แล้วเขาก็เคยใช้มาแล้วใช้แล้วก็เจอปุ๋ยปลอมเนี่ยก็ทำเพื่อท้องนาเราก็เสียอ๋อครับอย่างเวลาถ้าใช้ปุ๋ยที่เป็นสารเคมีเนี่ยนะคะต้นทุนมันเพิ่มอีกเยอะไหมคะเขาก็เพิ่มเป็นต้นทุนครับเพิ่มปัญหาพวกน้ำฝนภัยธรรมชาติอะไรพวกนี้มีเยอะ น้ำนี่นะฮะแล้วเขาจริงๆไปแล้วก็คู่สู้เมืองไทยไม่ได้อ๋อสู้เมืองไทยไม่ได้เรื่องน้ำแต่ว่าเขาก็กังฝนอยู่น้ำฝนอ๋อเพื่อน้ำฝนครับแต่ความแปรปรวนนี่ยังไม่มีผลกระทบกับข้าวกับบางปีก็แห้งแล้งก็มีการกระทบเหมือนกันแห้งแล้งครับแต่น้ำท่วมน้อยเนื่องจากชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ยังมีอาชีพทำนาซึ่งเราจะพบที่นาได้ในทุกจังหวัดแต่จากรูปแบบการดำเนินธุรกิจของอังกอร์กสิกรรมรุ่งเรืองที่ทำให้ชาวนาที่นี่มีตลาดรองรับชัดเจนและได้ราคาที่มาตรฐานทำให้ภาครัฐของกัมพูชา
ก็ช่วยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้เกษตรกรใน4เขตได้แก่กำปงสปือกันดานตาแก้วและกำโปดซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงหันมาส่งผลผลิตให้กับทางโรงสีเพิ่มมากขึ้นทำให้มีปริมาณข้าวเข้ามาในระบบที่เพียงพอครับถ้าเกิดคนอยากจะมาลงทุนที่กัมพูชาเนี่ยมีข้อแนะนำยังไงบ้างครับก็จะมาทำด้วยจริงใจต้องจริงใจครับต้องจริงใจครับต้องจริงใจครับจริงใจหมายถึงว่าตั้งใจที่จะอยู่นานครับไม่แพ้นั่งอยู่นานไม่ใช่มาแป๊บๆนะครับปีหนึ่งบอกฉันกลับบ้านแล้วเพ่งกลับปีหัวกลับบ้านอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ฉับฉวยทำไม่ได้ไม่ฉับฉวยแล้วมองว่าโอกาสมันมีมากน้อยแค่ไหนคะถ้าเผื่อเราจะมาทำธุรกิจในประเทศกัมพูชาเนี่ยตามที่ผมดูเองเนี่ย20กว่าปีผมดูเนี่ยกัมพูชาเนี่ยยังมีการพัฒนาต้องการพัฒนาเยอะครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะเพราะว่าไม่เคยนึกว่าจะประเทศอื่นเนี่ย เขาจะมีข้าวที่คุณภาพดีแล้วก็เป็นของพรีเมียมเราก็จะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราเนี่ยมีดีนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าความรู้ในวันนี้นะคะถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชมได้ชมก็คงจะเห็นแล้วว่าการเปิดประเทศในกลุ่มของ AEC เนี่ยค่ะมันยังมีความที่เรียกว่ามีความท้าทายคนไทยธุรกิจไทยอีกมากมายอย่างที่เคยบอกอะค่ะว่าถ้าเราไม่ขยับเขาก็มานะคะก็ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับมาดูเรื่องครับได้ครับยินดีครับตอนนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเมืองไทยถ้าเกิดดูลักษณะนี้แล้วก็คงประมาทไม่ได้ครับรูปแบบของการทำธุรกิจข้าวที่เราได้ยินมาเนี่ยก็คือการทำเป็นสมาชิกเป็นสมาคมชาวนาขึ้นมาแล้วขณะเดียวกันก็มีบริษัทอังกอร์เกษตรรุ่งเรืองเนี่ยเป็นคนผลิตยกระดับของพันธุ์ข้าวขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็มีการทำเป็นลักษณะคล้ายๆคอนแทรคฟาร์มิงอยู่ในกลุ่มสมาชิกเดียวกันแล้วก็หลังจากนั้นก็นำไปสู่เรื่องของการผลิตข้าวขึ้นมาให้ได้คุณภาพแล้วก็นำไปสู่การผลิตแล้วก็ส่งออกขึ้นมาในปัจจุบันนะครับตัวของกัมพูชาเองเนี่ยมีข้าวผลิตข้าวเปลือกได้ประมาณ7ล้านตันต่อปีในขณะที่เมืองไทยอยู่ประมาณ40กว่าล้านตันต่อปีก็ถือว่าเรายังเยอะกว่าก็จริงแต่ผมขอบอกเลยครับว่าถ้าเกิดเรายังประมาทอยู่ลักษณะนี้เนี่ยเขาเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวแล้วก็ดำเนินการต่างๆไปนี่ก็จะเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งและหัวใจสำคัญครับณขณะนี้คุณจิวเฮียงบอกว่าโรงสีที่นี่ก็ยังขาดแคลนครับมีข้าวเยอะแต่ส่วนมากก็คือจะส่งออกไปทางเวียดนามบ้างอะไรบ้างหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปสู่เรื่องของการส่งออกไปประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วก็สีเองบางส่วนที่ของในตัวของกัมพูชาและพื้นที่การเพาะปลูกก็ยังอีกเยอะมากนักอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับกับหลายๆคนที่ทำธุรกิจเรื่องของโรงสีแล้วต้องการที่จะออกมาลงทุนในตัวของประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยดำเนินการต่างๆเพื่อยกระดับตัวของอุตสาหกรรมสีข้าวไทยให้ก้าวออกสู่ AEC อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยครับครับสำหรับช่วงต่อไปนะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมไปที่โตนเลสาบครับซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับแล้วก็เป็นพื้นที่ชุ่มชื้นสำคัญแล้วก็เป็นแหล่งเกษตรกรรมสำคัญตอนภาคกลางของกัมพูชาและขณะเดียวกันนะครับก็ยังเป็นแก้มลิงครับสำหรับน้ำที่จะไหลกลับไปเก็บไว้ตรงนั้นช่วงที่น้ำหลากมาแต่ก่อนที่จะไปพบกับโตนเลสาบเนี่ยนะคะพบสาระดีๆจากธนาคารกรุงเทพก่อนค่ะการบริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้าสินเชื่อธุรกิจบริการโอนเงินบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรวมไปถึงบัญชีเงินฝากประจำและบัญชีกระแสรายวันนับเป็นธุรกรรมทางการเงินที่มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศและเพื่อเป็นการรองรับนักธุรกิจที่มีความสนใจเข้าไปลงทุนยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนธนาคารกรุงเทพสาขานครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้ขยายที่ทำการเพื่อรองรับการให้บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆแก่นักลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากการพัฒนาที่ทำการสาขาแล้วธนาคารยังกำลังดำเนินการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคาดว่าจะสามารถนำมาใช้ได้ในเร็วๆนี้ซึ่งระบบใหม่นี้จะช่วยให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้สาขาเวียงจันทน์สามารถให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
ดยทางธนาคารจะให้ความสำคัญในเรื่องของความใกล้ชิดด้วยการไปเยี่ยมลูกค้าเป็นประจำเพื่อจะสามารถให้บริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ารวมถึงสามารถให้คำแนะนำทางด้านการเงินและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วสำหรับผู้ที่สนใจเข้าไปดำเนินธุรกิจยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถขอรับคำปรึกษาจากธนาคารกรุงเทพได้ทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขานครหลวงเวียงจันทน์